بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านดร.อนัสอามัจยากุลผู้บริหารโรงเรียนรอบบานีท่านอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขท่านอาจารย์ไฟโรสอยู่เป็นสุขท่านอาจารย์ฟาวซียานาคุณมนัสนานาท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จรัญมารุลีมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีกาตลอดจนวิทยากรที่มาร่วมงานโรงเรียนรอบบานีในปี2563ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สราวุธอารีผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอาจารย์ด็อกเตอร์มาโนดอารีอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและท่านอาจารย์ด็อกเตอร์รุสตัมหวันสูนะครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมุสลิมวิโรฒนะครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนะครับส่วนผมเป็นนักวิจัยนะครับของสถาบันเอเชียศึกษานะครับก็อยู่ในทีมงานของท่านอาจารย์สราวุธด้วยเช่นกันก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.อนัสสมัติอัยกุลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านอาจารย์อนัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์นะครับหลายๆปีที่เราได้มาเยือนโรงเรียนรอบบานีแห่งนี้นะครับเราเห็นถึงการพัฒนาเราเห็นถึงการร่วมแรงร่วมมือนะครับเราเห็นถึงการความก้าวหน้านะครับในแต่ละปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เห็นถึงจำนวนนักศึกษาคุณภาพของคณาจารย์และคุณภาพของนักเรียนแห่งนี้นะครับของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของบรรดามุสลิมแล้วก็บรรดาผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์อนัสนะครับได้ให้โจทย์สำคัญกับการพูดคุยเสวนาซึ่งเป็นหัวข้อที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเสรีนิยมนะครับในฝรั่งเศสกับพลเมืองมุสลิมนะครับก็ถือได้ว่าถ้าพูดถึงประเทศฝรั่งเศสหลายๆคนก็พูดถึงว่าประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นประเทศที่ค่อนข้างทันสมัยเป็นประเทศที่มีแต่คนมีความรู้ความสามารถเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีนะครับเป็นประเทศที่หลายคนรู้จักในทางที่ดีนะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีปัญหากับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลหรือว่ากลุ่มที่ต่อต้านนิตยสารที่เรียกว่าชารีอะห์อับโดนะครับหรือต่อต้านสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความปะทุความรุนแรงอย่างเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับอย่างเหตุการณ์ที่เรียกว่าการฆ่าครูคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสที่นำภาพการ์ตูนล้อเลียนท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับไปนำเสนอนะครับให้กับบรรดาศิษย์สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกำลังสะท้อนให้เห็นว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเสรีนิยมหรือคำว่าเสรีจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับมุสลิมกับเสรีนิยมมันไปกันได้หรือไม่นะครับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างฝรั่งเศสนะครับจะเดินหน้าไปกับข้อจำกัดทางสิทธิของผู้อื่นได้หรือไม่นะครับสิ่งที่เรา
นักวิชาการที่มาร่วมวงพูดคุยเสวนาในวันนี้นะครับไม่ต้องการที่จะพูดในการที่จะเราต้องการเรามีจุดยืนที่จะแสดงให้เห็นถึงการสร้างความเข้าใจว่ามุสลิมมีทัศนคติอย่างไรต่อเรื่องเสรีนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่างของกรณีฝรั่งเศสนะครับอันลำดับแรกนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.สราวุธอารีนะครับพูดถึงในประเด็นแรกก่อนนะครับขออนุญาตชวนคุยอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์ครับเสรีนิยมในฝรั่งเศสกับมุสลิมกับพลเมืองมุสลิมเอาข้อจริงแล้วนะครับมันไปด้วยกันได้ไหมการละเมิดสิทธิการนำภาพการ์ตูนล้อเลียนท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันคือเสรีจริงหรือไม่มันสร้างปัญหามันสร้างความวุ่นวายหรือมันมีนัยยะอื่นๆอย่างไรขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.สราวุธครับไม่ดังบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เรียนท่านอาจารย์มุสตะฟาอยู่เป็นสุขท่านอาจารย์ดร.อะนัสอะมาตยะกุลท่านคณาจารย์ที่นั่งอยู่ร่วมกันในงานนี้ซึ่งคงจะเอ่ยชื่อไม่หมดรวมถึงบรรดาคณาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่าของนัดวะตุลอุลามะเมืองลักเนาประเทศอินเดียและก็ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมุสลิมอาลิกาหลายท่านวันนี้มาร่วมงานนะครับรวมถึงพี่น้องที่มาจากกรุงเทพมาจากจังหวัดต่างๆแล้วก็มารวมตัวกันในวันนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่อบอุ่นนะครับเป็นวันที่พวกเราได้มาพูดคุยได้มาเจอกันผมเองก็มาถึงแต่เช้านะฮะแล้วก็ได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆที่บางคนไม่เคยได้เจอกันมา5ปี10ปีก็ได้มาเจอกันวันนี้นะฮะก็เป็นอีกผลกำไรหนึ่งนะฮะที่เราได้มาร่วมงานกันผมเองอย่างที่ท่านอาจารย์บัณฑิตได้แนะนำไปเนี่ยนะฮะก็มาจากศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนหลังเนี่ยเราตั้งศูนย์มุสลิมศึกษาขึ้นมาอย่างที่ท่านอาจารย์จรัญได้เรียนไปนะครับก็เนื่องมาจากว่าสถานการณ์ในโลกมุสลิมสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องการการทำความเข้าใจมันเป็นสถานการณ์ที่สังคมที่ไม่ใช่มุสลิมตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์9/11โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนลบมันก็มีมันทำให้มุสลิมเนี่ยอาจจะถูกมองในแง่ลบแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการกระตุ้นใฝ่รู้ต้องการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามนะเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยเราก็เลยมาตั้งศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นนะซึ่งก็มีท่านอาจารย์ดร.บัณฑิตร่วมทีมอยู่ด้วยนะครับถึงแม้ว่าท่านอาจารย์บัณฑิตจะอยู่ในส่วนของเอเชียใต้ก็ตามนะครับ เราก็มาทุกปีนะครับในงานของท่านอาจารย์อนัสอมาตยกุลงานของโรงเรียนร็อบบานีนะฮะซึ่งพวกเราเองเนี่ยก็ในส่วนหนึ่งนะครับมาแสดงความร่วมแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์อนัสจริงๆแล้วท่านอาจารย์อนัสก็จัดมาหลายปีแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็มาร่วมกันทุกปีเห็นการพัฒนาเห็นความก้าวหน้านะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หัวข้อที่พวกเราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นเรื่องที่
พวกเราคงจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันอันที่จริงต้องขอเกริ่นนำก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่จะพูดนี้เพราะว่าพวกเรา 3-4 คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ศึกษาทางด้านเอเชียตะวันตกศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐศาสตร์ที่มันเป็นแอเรียที่อยู่ในส่วนของโลกมุสลิมนะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ไกลออกไปอยู่ในยุโรปนะฮะเราอาจจะเคยไปกันบ้างนะฮะแต่ว่าก็ไปแค่ 2-3 วันแล้วก็กลับมาไม่ค่อยรู้พื้นฐานเบื้องลึกอะไรมากมายนักนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อสถานการณ์มันเกิดสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือพยายามทำความเข้าใจแล้วถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราก็พยายามที่จะอธิบายให้กับสังคมโดยรวมได้เข้าใจด้วยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์บัณฑิตได้เรียนไปเนี่ยนะฮะเรื่องของการล้อเลียนศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านภาพการ์ตูนแล้วตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ในนิยสารต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมามันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะแต่ว่ามันย้อนกลับไปตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ปี2005ตอนนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ของประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศแรกๆเลยเอาภาพล้อเลียนศาสดาออกมาตีพิมพ์แล้วเผยแพร่สู่สาธารณะถ้าพวกเราจำได้นะช่วงนั้นเนี่ยโลกมุสลิมก็จะลุกฮือขึ้นทั่วๆเลยในประเทศต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นครั้งแรกของการเผยแพร่การ์ตูนล้อเลียนถัดจากนั้นไม่กี่ปีฮะช่วงปี2011ถัดจากนั้นประมาณ 5-6 ปีเราก็เห็นการนำเอาการ์ตูนล้อเลียนศาสดาขึ้นมาตีพิมพ์อีกในนิตยสารที่เรียกว่าชารีอะห์โดแล้วถัดจากนั้นมาไม่กี่เดือนก็เกิดเหตุโศกนาฏกรรมนะฮะที่มีกลุ่มคนที่ไม่สามารถที่จะอดทนอดกลั้นได้นำไปสู่การใช้ความรุนแรงโดยการเข้าไปกราดยิงเจ้าหน้าที่พนักงานของชารีแอปโดตายไป12คนหลังจากนั้นเรื่องราวก็เลยเถิดไปกันใหญ่มีการใช้วิธีการก่อการร้ายในปี2015ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ล่าสุดที่อาจารย์บัณฑิตได้อธิบายไปก็คือว่ามีครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งฝรั่งเศสได้เอาภาพการ์ตูนล้อเลียนศาสดาเนี่ยเข้าไปสอนในคลาสในชั้นเรียนจนนำไปสู่การตัดหัวครูคนนี้ของคนที่อ้างตัวว่าเป็นมุสลิมคนหนึ่งเป็นการใช้ความรุนแรงนะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะนานมาแล้วนะฮะแต่ว่าพอเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นหลายครั้งเนี่ยนะฮะผมก็สังเกตเห็นนะฮะว่าพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยประชาคมโลกก็จะถกเถียงกันอยู่3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของกระแสอิสลามโฟเบียคือกระแสของการสร้างความเกลียดกลัวอิสลามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงมีการพูดคุยกันเยอะแยะมากมายนะฮะหลังเหตุการณ์นายวันหลังจากเกิดการสังหารในสำนักพิมพ์ชารีแอปโดหลังจากเหตุการก่อการร้ายครั้งต่างๆประเด็นเรื่องอิสลามโฟเบียถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันในวงวิชาการแล้วก็ในวงการสื่อเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของ secular state เรื่องรัฐคารวาสรัฐที่แยกศาสนาออกจากการเมืองอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาอ้างมาตลอดว่าเขาเป็นรัฐคารวาสเขาเป็น secular state เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่ามัน secular state ยังไงนะฮะ
ประเด็นที่สามที่มีการถกเถียงกันมีการพูดคุยกันแล้วผมคิดว่าพวกเราก็คงจะเคยได้ยินกันหนาหูก็คือเรื่อง free speech เรื่อง freedom เรื่องเสรีภาพนะฮะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าพวกเราก็คงได้ยินได้ฟังกันนะฮะว่าไอ้ free speech เนี่ยกับเรื่องของการล้อเลียนศาสดาเนี่ยนะฮะอะไรคือสิทธิอะไรมันสำคัญกว่ากันนะฮะการล้อเลียนศาสดาถือว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหัวข้อที่มีการถกเถียงกันเยอะแยะมากมายทั้งในสังคมที่เป็นสังคมในโลกมุสลิมแล้วก็สังคมตะวันตกในรั้วมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็พูดคุยกัน3ประเด็นนี้บ่อยครั้งเลยเวลามันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ผมพยายามที่จะอธิบาย3เรื่องนี้เนี่ยผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับมุสลิมในฝรั่งเศสไปในตัวเลยนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าเรามองไปที่ยุโรปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประชากรมุสลิมกำลังเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าถ้าเทียบกันระหว่างดินแดนพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกเนี่ยนะฮะยุโรปวันนี้คืออย่างที่อาจารย์จรัญได้เรียนไปเนี่ย fastest growing religion เป็นพื้นที่เป็นภูมิภาคที่ศาสนาอิสลามเติบโตไวที่สุดในโลกเลยจากการอพยพก็ดีจากการที่มุสลิมมีอัตราการเกิดที่เยอะกว่าชนกลุ่มอื่นก็ดีนะจากการที่คนเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามก็ดีนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยภูมิภาคยุโรปเป็นภูมิภาคที่อิสลามเติบโตเร็วที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันในยุโรปเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดเลยประมาณตัวเลขไม่แน่นอนอาจจะ4ล้าน5ล้านบางคนบอก6ล้านบางคนบอก8ล้านอันนี้ตัวเลขไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยสถิติส่วนใหญ่จะให้ไว้ที่6ล้านคนมุสลิมฝรั่งเศสมีอยู่ประมาณ6ล้านคนน่าสนใจครับนะฮะมุสลิมเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากไหนฮะมาจากโน่นฮะแอฟริกาเหนือมาจากประเทศแอลจีเรียมาจากประเทศโมร็อกโกมาจากประเทศตูนิเซีย 70% ของมุสลิมในฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่ามาจาก3ประเทศนี้จากแอฟริกาเหนือนะฮะมุสลิมในฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นมุสลิมที่น่าสนใจนะเป็นมุสลิมที่วันนี้เนี่ยเขาเป็น second generation เป็นคนรุ่นที่สองแล้วต่อจากประชากรมุสลิมที่เป็นรุ่นแรกนะรุ่นแรกเข้าไปเนี่ยเข้าไปเพราะว่าฝรั่งเศสแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นเจ้าอาณานิคมของกลุ่มประเทศพวกนี้ตูนิเซียโมร็อกโกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะพอฝรั่งเศสเกิดการพัฒนาเกิดการต้องการแรงงานในการสร้างประเทศขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เอาไอ้พวกคนที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของตัวเองเนี่ยเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในฝรั่งเศสเนี่ยมีมุสลิมตูนิเซียมุสลิมโมร็อกโกมุสลิมประเทศในแอฟริกาเหนือเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยนะฮะก็คือว่าประวัติศาสตร์ของการเข้าไปยึดครองดินแดนมุสลิมของฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอลจีเรียกับประวัติศาสตร์ของการที่มุสลิมถูกปกครองโดยอังกฤษค่อนข้างที่จะแตกต่างกันฮะน่าสนใจมากประเด็นนี้นะครับคือเวลาอังกฤษเข้ามาปกครองดินแดนในส่วนของตะวันออกกลางในโลกมุสลิมเนี่ย
ขาเข้ามาเขาต้องการทรัพยากรนะเขาต้องการผลประโยชน์เขาต้องการเข้ามาในดินแดนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่เวลาเข้ามายึดในแอลจีเรียเนี่ยเขาบอกว่าดินแดนนี้คือส่วนหนึ่งของประเทศเขาอันนี้คือข้อแตกต่างแล้วมันเป็นข้อแตกต่างที่มันมี impact ต่อสถานการณ์ในปัจจุบันนะเพราะว่าหลังจากที่ฝรั่งเศสปกครองแอลจีเรียอยู่ร้อยกว่าปีเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดขบวนการกอบกู้เอกราชขึ้นมามีการต่อสู้อย่างเข้มข้นแล้วฝรั่งเศสก็ใช้วิธีการในการสังหารมุสลิมเป็นล้านๆคนตายกันไปเป็นล้านๆคนในฝรั่งเศสนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฝรั่งเศสก็ต้องถอนตัวออกไปฝรั่งเศสต้องถอนตัวออกไปแล้วจุดนี้เองเนี่ยมันจึงทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยรู้สึกเจ็บแค้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเข้ามายึดครองเนี่ยพอยึดครองเสร็จถือว่าตรงนี้มันเป็นดินแดนของตัวเองแต่เมื่อมันเกิดขบวนการเอกราชขบวนการเอกราชประสบความสำเร็จในการผลักดันฝรั่งเศสออกไปฝรั่งเศสถือว่าจุดนี้คือจุดที่สำคัญเป็นจุดเปลี่ยนที่มันเป็นรอยบาดแผลในใจของคนฝรั่งเศสนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้คำว่าอิสลามโมโฟเบียหรือว่ากระแสเกลียดกลัวอิสลามเนี่ยมันถูกปลุกมาตั้งแต่สมัยก่อนละสมัยยุคที่ฝรั่งเศสเข้าไปยึดครองในแอลจีเรียฝรั่งเศสสร้างกระแสอิสลามโมโฟเบียยังไงฮะเขาแบ่งมุสลิมออกเป็นสองส่วนมุสลิมไหนก็ตามที่สนับสนุนฝรั่งเศสให้ปกครองดินแดนตูนิเซียเนี่ยฝรั่งเศสจะบอกว่าไอ้พวกนี้คือ moderate Islamเป็นอิสลามสายกลางแต่ว่ามุสลิมกลุ่มไหนที่ต่อต้านการยึดครองดินแดนแอลจีเรียของฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะฝรั่งเศสก็จะตรีตราเลยว่าไอ้พวกนี้คือพวกแรดิคอลพวกเอ็กซ์ตรีมิสต์พวกสุดโต่งพวกหัวรุนแรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักวิชาการเขาบอกว่าไอ้การแบ่งแยกมุสลิมโดยใช้คำนี้ว่าเป็นmoderate เป็น extremist เป็น radical เนี่ยมันมาจากฝรั่งเศสฮะวันนี้ถ้าเราติดตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ติดตามสถานการณ์ในโลกมุสลิมจากสื่อฝรั่งเราจะเห็นคำอย่างนี้บ่อยคำว่า extremist คำว่า radicalแต่ว่าคนข่าวนี้เขาบอกว่าเขาสนับสนุน moderate Islam เพราะฉะนั้นคำพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องระวังนะฮะแม้แต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผู้นำฝรั่งเศสมาครองได้พูดถึงเรื่องของอิสลามเนี่ยที่พยายามที่จะฉายภาพแล้วสร้างกระแสอิสลามโมเฟียโฟเบียเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ายังไงฮะเขาบอกว่าอิสลามเนี่ยทำนองนี้เนี่ยนะฮะอิสลามเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็เกิดวิกฤตที่นั่นใช่ไหมฮะเขาใช้คำว่าเขาใช้คำนี้กับพลเมืองมุสลิมที่อยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะเขาใช้คำว่าอย่างนี้ฮะ Islamist separatism ไอ้พวกแบ่งแยกดินแดนพวกแบ่งแยกเขาเรียกแบ่งแยกเอกเทศอิสลามคำต่างๆเหล่านี้มันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างกระแสอิสลามโมโฟเบียทีนี้คำที่สองเพราะว่าผมเองไม่ค่อยมีเวลามากนักเนี่ยนะฮะเรื่องของซิคูราลิซึมหรือว่าโลกียวิสัยนะฮะในความหมายของโลกียวิสัยเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องหนึ่งเนี่ยเซคูลาริซึมในแง่ของการแยกศาสนาออกไปจากการเมืองโดยที่ให้อิสระเสรีภาพกับเรื่องของการนับถือศาสนาเป็นเซคูลาริซึมในแง่บวกก็คือว่าศาสนาเนี่ยเปิดเสรีเลยใครจะนับถืออะไรยังไงปฏิบัติอย่างไรเนี่ยได้ทั้งหมดขออย่างเดียวว่าไอ้ขบวนการศาสนาเนี่ย
กลุ่มศาสนาเนี่ยอย่ามาเล่นการเมืองเลยอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นจุดที่มันเสื่อมเสียไปนะอันนี้ก็เป็นเซคูลาริซึมที่เป็นลักษณะเชิงบวกแต่ว่ามันมีอีกเซคูลาริซึมอีกประเภทหนึ่งก็คือเซคูลาริซึมที่มันเป็นทางลบก็คือว่าจำกัดศาสนาไม่ยอมให้ศาสนาเนี่ยมีพื้นที่ในทางสาธารณะซึ่งขณะนี้เนี่ยมันกำลังถูกใช้ในประเทศฝรั่งเศสจริงๆแล้วถ้าดูตามประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสหรือดูตามประวัติศาสตร์ของยุโรปเนี่ยนะฮะเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับเซคูลาริซึมในประเภทแรกนะแต่เนื่องมาจากว่าประวัติเศสประวัติฝรั่งเศสเนี่ยมีประวัติศาสตร์บาดแผลในช่วงของสงครามกับอัลจีเรียวันนี้ฝรั่งเศสก็เลยเอาเซคูลาริซึมในเชิงลบเนี่ยมาใช้กับประชากรมุสลิมในประเทศของตัวเองส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการเมืองอันเรื่องมาจากว่าฝ่ายขวาจัดของฝรั่งเศสเนี่ยเขาออกมาต่อต้านมุสลิมอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่ามาครองเนี่ยไม่ยอมต่อต้านไอ้พวกผู้อพยพมุสลิมไม่ยอมจัดการปราบปรามไอ้พวกมุสลิมที่เป็นหัวสุดโต่งนะตอนหลังมาครองที่ต้องการจะชนะเลือกตั้งในปี2002เนี่ยก็เลยต้อง2022เนี่ยนะฮะก็เลยต้องพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะจัดการปราบปรามไอ้พวกมุสลิมเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นว่าคำว่าเซคูลาริซึมในทางลบในทางจำกัดสิทธิทางศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสกับอัลจีเรียแล้วมุสลิมส่วนใหญ่ที่อยู่ในฝรั่งเศสก็คือมุสลิมอัลจีเรียมาร์โกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คำที่สองนะครับคำที่สามก็คือ free speech อันเนื่องมาจากว่าเมื่อมีการล้อเลียนเอาภาพการ์ตูนล้อเลียนศาสดามาตีพิมพ์เผยแพร่ในทางสาธารณะเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์การโจมตีเหตุการณ์ความรุนแรงตามมาเนี่ยนะฮะฝรั่งเศสเลยออกมาพูดถึงเรื่องของ free speech ว่าวันนี้เราจะต้องปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะฮะแต่ว่าฝรั่งเศสไม่เคยออกมาประณามในเรื่องของการเอาภาพการ์ตูนล้อเลียนศาสดามาตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูอังเกลาเมเคิลผู้นำของเยอรมันเนี่ยเขาพูดชัดเจนเขาบอกว่ายังไงฮะเขาบอกว่าการโจมตีผู้อื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสิทธิเสรีภาพนะฮะสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่เราอ้าปากโจมตีคนอื่นละแองเกลาเมเคิลเขาบอกอย่างนี้นะในขณะเดียวกันเนี่ยศาลสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปก็ออกมาตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าการเอาภาพล้อเลียนการ์ตูนล้อเลียนศาสดาเนี่ยมาเผยแพร่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้แต่คนฝรั่งเองแม้แต่คนฝรั่งเศสเองแม้แต่คนในเยอรมันเองเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมาอ้างว่าเรื่องนี้เรื่องการดูหมิ่นศาสดาการดูหมิ่นศาสนาอื่นเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพไม่ใช่นะฮะอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงหลักการคำสอนของศาสนาอิสลามเราเลยนะฮะอิสลามเราสอนไว้อย่างดีสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยผมก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าดินแดนยุโรปมันเป็นดินแดนที่อิสลามเนี่ยเติบโตเร็วมากที่สุดนะฮะแล้วก็การเติบโตของประชากรอิสลามประชากรมุสลิมก็เป็นไปในลักษณะที่มีคุณภาพด้วยนะวันนี้เนี่ยถามว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทที่ผลิตวัคซีนโควิด-19 บริษัทไฟเซอร์ใช่ไหมฮะไฟเซอร์น่ะเป็นเจ้าของเป็นมุสลิมฮะ
เป็นนักวิทยาศาสตร์สามีภรรยาที่เป็นมุสลิมเชื้อสายเติร์กแต่อยู่ในประเทศเยอรมันเราเห็นมุสลิมเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายในฝรั่งเศสเราเห็นศูนย์อิสลามศึกษาศูนย์มุสลิมศึกษาเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยดังๆในฝรั่งเศสในยุโรปไม่ว่าจะเป็นแคมบริดจ์ออกซฟอร์ดทุกที่มีอิสลามศึกษามีมุสลิมศึกษานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการโจมตีมุสลิมในฝรั่งเศสก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าวันนี้ดินแดนที่มันมีเสรีภาพมีประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นดินแดนที่เอื้อให้กับการเติบโตของอิสลามและมุสลิมนะก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ดร.สราวุธอารีเป็นอย่างสูงนะครับจริงท่านก็แต่ประเด็นสำคัญหลายๆประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องประเด็นของอิสลามโฟเบียในเรื่องประเด็นของประชากรมุสลิมที่มีมากขึ้นในยุโรปนะครับแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธินะครับเรื่องของฟรีสปีชซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่สอดคล้องใดๆเลยนะครับกับการที่จะไปละเมิดสิทธิทางความเชื่อของศาสนาอื่นนะครับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับครั้งหนึ่งนะครับที่ผมมีโอกาสได้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยข้างในชั้นในเนี่ยหลายท่านเดินทางผ่านท่านจะเห็นบอร์ดขนาดใหญ่บอร์ดนั้นนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีรูปพระพุทธรูปอยู่นะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Buddha is not for decorationrespect is a common sense มันคืออะไรครับผมก็เอ๊ะมันประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศเมืองพุทธที่มีประชากรชาวพุทธเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าทำไมต้องมีบอร์ดอันนี้นะครับเพื่อแสดงให้เห็นเจตนารมณ์อะไรบางอย่างนะครับใช้เป็นภาษาอังกฤษด้วยบางครั้งคนไทยยังอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็แปลภาษาอังกฤษอันนี้ยังไม่เข้าใจเลยนะครับมันหมายความว่าพระพุทธรูปนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะไปตกแต่งบ้านหรือว่าไปใช้ในสถานที่ที่มันไม่เหมาะสมนะครับการเคารพนั้นเป็นจิตสำนึกของทุกคนนี่มันกำลังสะท้อนให้เห็นว่าการละเมิดสิทธิทางความเชื่อมันไม่มีเฉพาะแค่มุสลิมเพียงเท่านั้นครับมันกำลังลามไปถึงผู้ที่มีความคิดทางความเชื่อที่แตกต่างกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นอยู่ในบริเวณสุวรรณภูมิหลายคนคงสังเกตเห็นนะครับสิ่งต่างๆละนาเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เข้าใจกันนะครับความไม่เคารพซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝรั่งเศสเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีคนมีความรู้มีการศึกษามีเทคโนโลยีมีทุกอย่างมีเงินทองมีทรัพย์สินแต่ทำไมเรายังคิดไม่ได้ถึงหลักสิทธินะครับหลักจิตวิญญาณหลักถึงความเชื่อนะครับที่จำเป็นนะครับที่มันอยู่กับจิตวิญญาณของมนุษย์ที่จะเคารพซึ่งกันและกันแค่นี้ยังทำไม่ได้หรือมีนัยยะอื่นๆที่แอบแฝงอยู่ขออนุญาตชวนอาจารย์ดร.รุสตัมวันสูนะครับเพื่อที่จะอธิบายในประเด็นอื่นๆในประเด็นปัจจัยอื่นๆหรืออาจจะมีปัจจัยทางการเมืองที่อาจารย์รุสตัมได้ศึกษามานะครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ดร.รุสตัมวันสูครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เรียนคณาจารย์นะผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เรียนศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลุลิมนะอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขและอาจารย์ดร.อานัสอามาตยกุลนะวันนี้ก็ยินดีดีใจนะที่ว่าได้มาร่วมงานรอบปานีเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งก็เป็นงานที่ว่าตัวผมเองเนี่ยก็ได้เนียดว่าอยากจะมาร่วมอยากจะมาช่วยนะฮะอยากจะมาสนับสนุนนะงานนี้โรงเรียนนี้อยู่ทุกๆปีอยู่แล้วนะฮะ
แล้ววันนี้ก็ยินดีที่ได้เห็นพี่น้องนะเดินทางกันมาคนละ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะบางคนก็มาจากใต้ก็มีผมเจอทีมงานเพื่อนๆน้องๆนะจากนดว่าที่ว่ามาจากภาคใต้ก็มีนะทำให้เราเห็นนะถึงแรงสนับสนุนนะของทุกคนนะที่มีต่อโรงเรียนแห่งนี้นะโรงเรียนแห่งนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยนะการสนับสนุนนะจากทุกๆคนนะไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนจังหวัดไหนก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรักษาไว้นะก็คือพระมหากัมภีร์อัลกุรอานซึ่งนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยได้รับอามานะสำคัญในการที่จะศึกษาท่องจำพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนะการศึกษาท่องจำพระมหากัมภีร์นี้เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าทำให้คัมภีร์อัลกุรอานนี้เนี่ยสามารถสืบทอดมาระยะเวลา 1,400 ปีเนี่ยโดยการไม่ขาดตกบกพร่องสักตัวอักษรนะแต่ว่าเมื่อเราลองดูในคัมภีร์นะของกลุ่มชนอื่นๆแล้วเนี่ยนะการขาดซึ่งกระบวนการที่เรียนรู้ท่องจำตรงนี้เนี่ยมันทำให้มันเกิดการตีความหรือว่าถ้อยคำที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานะตามยุคสมัยนะแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนนะด้านวิธีการปฏิบัติด้านความเชื่อนะแต่ว่านี่คือคุณค่าที่โรงเรียนรับปานีนะได้สร้างไว้นะให้กับสังคมมุสลิมไทยนะในหัวข้อในวันนี้เนี่ยเรื่องของฝรั่งเศสนะอยากจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ต่อเสรีภาพของฝรั่งเศสนะผมมองเรื่องนี้เนี่ยด้วย2มุมด้วยกันนะก็คือมุมมองที่เป็นมุมมองบวกแล้วก็มุมมองที่เป็นมุมมองลบนะมุมมองที่เป็นมุมมองลบเนี่ยนะอยากจะมาพูดตอนท้ายว่าก็อยากจะชวนให้ทุกคนได้คิดแล้วก็ได้ร่วมกันรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้แล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะส่วนมุมมองบวกมันมีด้วยเหรอนะฮะในปรากฏการณ์ที่ชาวมุสลิมนะในฝรั่งเศสเนี่ยนะกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางด้านสังคมการเมืองนะการลบหลู่ท่านศาสดาอันเป็นที่รักนะฮะมุมมองบวกที่ผมพบเจอก็คือว่านี่เป็นโอกาสสำคัญอีกฮะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้อธิบายให้กับสังคมต่างศาสนิกเนี่ยได้รับฟังนะว่าตัวความจริงแท้เนี่ยนะฮะตัวเมสเซจที่ศาสนาอิสลามนะเมสเซจที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ที่จะส่งให้กับมวลมนุษยชาติเนี่ยมันคืออะไรนะบางทีถ้าไม่มีวิกฤตเหล่านี้มาก็ไม่มีโอกาสที่สังคมจะตั้งคำถามเหมือนกันแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดเหมือนกันย้อนกลับไปในเหตุการณ์ใน11ปี2001ที่เครื่องบินชนตึก World Trade เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยกระแสหวาดกลัวอิสลามหรือว่าอิสลามโมโฟเบียเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากยังไม่เคยมีมาก่อนนะแต่ในช่วงปรากฏการณ์เวลาเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากที่ออกมาตั้งข้อสงสัยนะฮะถึงความจริงเท็จของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มันทำให้ผู้คนในตะวันตกจำนวนมากเนี่ยหันมาสนใจนะศาสนาอิสลามแล้วก็จำนวนมากที่เข้ารับถือศาสนาอิสลามแน่นอนว่าเหตุการณ์ในหรือเป็นไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าผลในทางหนึ่งก็คือว่าทำให้คนตั้งคำถามและหาคำตอบมากขึ้นแล้วก็สนใจแล้วก็เข้าสู่นะศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นในมุมมองบวกตรงนี้เนี่ยนะเป็นโอกาสที่เราจะได้อธิบายนะให้กับสังคมได้รับทราบนะว่ามันเป็นยังไงนะ
ซึ่งไม่ใช่หน้าที่เฉพาะนักวิชาการนะที่ว่าได้ทำการสอนในระดับชั้นโรงเรียนหรือว่าระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนนะที่ว่าจะต้องทำความเข้าใจให้กับเพื่อนๆนะที่มีข้อสงสัยตั้งคำถามนะได้รับรู้รับฟังนะแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เป็นมุมมองลบนะต่อเหตุการณ์ในฝรั่งเศสนี้นะท่านอาจารย์สราวุธเนี่ยก็ได้อธิบายไปอย่างชัดแจ้งนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิสลามโฟเบียนะหรือว่าในเรื่องของsecular state นะแล้วก็ freedom of speech นะซึ่งเป็นแกนหลักเนื้อหาสำคัญนะของสิ่งที่เกิดขึ้นนะในฝรั่งเศสนะในทุกวันนี้นะแต่ตัวของผมเองเนี่ยอยากจะชวนที่จะตั้งคำถามนะว่าเรามองว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ไกลตัวไหมมันไกลตัวไหมบางคนว่าก็ไกลสิฝรั่งเศสห่างออกไปเป็นพันกิโลหลายพันกิโลเป็นหมื่นกิโลผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะฮะใช่ไหมดูเหมือนจะไกลตัวใช่ไหมฮะแต่นับวันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ไกลแล้วมันยิ่งใกล้ขึ้นมาละนะฮะผมเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยมันกำลังใกล้เคียงกับสิ่งที่ เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะโอเคว่าในแง่ของเสรีภาพในการนับถือศาสนาเนี่ยนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยถือว่ามีเสรีภาพสูงมากนะฮะเราจะใส่ฮิญาบเราจะปิดหน้าเราจะใส่ผ้าคลุมแบบไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้นะฮะไม่มีข้อจำกัดในประเทศไทยเรื่องนี้นะไม่ได้มีคำถามใดๆนะฮะแต่ว่าปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็อาจจะสร้างคำถามแล้วก็ความน่าเป็นห่วงก็คือนะการนำเข้าแนวคิดเสรีภาพแบบสุดโต่งเข้ามาในประเทศไทยนะฮะแล้วก็มาตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของศาสนาต่างๆในประเทศไทยนะมันทำให้คุณค่าทางศีลธรรมซึ่งทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ที่แต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยได้ตั้งไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครองเรือนเรื่องของการสมรสนะเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะกำลังถูกตั้งคำถามใช่ไหมคำถามทุกวันนี้เนี่ยจากมุมมองเสรีภาพที่สุดโต่งทุกวันนี้เนี่ยคำถามมันกำลังจะไปในลักษณะที่ว่านะเรายังจำเป็นต้องแต่งงานอีกไหมใช่ไหมเพื่อมนุษย์มีเสรีภาพเนี่ยทำไมจะต้องไปเซ็นกระดาษใบเดียวด้วยก็อยู่กินด้วยกันไม่ได้เหรอใช่ไหมสมมติว่าคบกันไปแล้วก็ปรากฏว่าตั้งครรภ์ใช่ไหมโดยไม่ตั้งใจหรือว่าตั้งใจก็ตามแต่ว่าไม่พร้อมนะฮะคำถามของเสรีภาพแบบสุดโต่งก็คือว่านี่มันร่างกายของฉันน่ะฉันจะทำยังไงก็ได้อ่ะถ้าฉันจะเอาลูกออกมันก็เรื่องของฉันใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะขมวดปมต่อว่ามันไปเกี่ยวข้องยังไงนะฮะหรือว่าเรื่องของการนับถือศาสนานะทุกวันนี้เริ่มจะได้ยินแล้วว่าศาสนาไหนก็ตามน่ะมันก็เป็นแค่นะเครื่องมือในการแสดงอำนาจทางหนึ่งใครที่นับถือศาสนาไหนก็ย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่เป็นนักบวชในศาสนานั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องปลดปล่อยตัวเองจากอำนาจที่มีใช่ไหมฮะสิ่งที่กำลังจะเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นคำถามกับสังคมมุสลิมไทยอย่างมากนะว่าเราจะตั้งรับอย่างไรใช่ไหมเพราะเราก็ไม่รู้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับลูก24ชั่วโมงใช่ไหมฮะเราวันๆเราเจอลูกนี่ไม่นะบางคนมากบางคนน้อยบางคนแทบไม่เจอเลยส่งไปให้กับโรงเรียนอย่างเดียวใช่ไหมให้กับครูอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าครูเนี่ยนะจะอบรมควบคุมลูกได้แค่ไหนในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยครูที่ยิ่งใหญ่กว่าครูทั้งหลายเนี่ยมันครูที่ชื่อว่า Google ใช่ไหมมันคือครูที่ว่าอยู่บน YouTube
ซึ่งเด็กฟังเด็กอ่านเด็กเห็นแล้วเด็กเชื่อตามใช่ไหมในขณะที่พ่อแม่เองก็ไม่มีเวลาที่จะคอยมาอบรมสั่งสอนใช่ไหมพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยคำถามที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะไม่แน่ต่อไปในอนาคตเราอาจจะได้ยินคำถามในลักษณะที่ว่าแล้วฉันจะคุมหัวไปทำไมอ่ะผมฉันน่ะใครจะให้ดูเรื่องของฉันนี่เป็นเรื่องอันตรายนะฮะเรื่องสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะมันเป็นผลของสิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวคิดเสรีภาพแบบตะวันตกที่สุดโต่งนะอย่างที่อาจารย์สารวุฒได้บอกไปแนวคิดเสรีภาพเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะแย่ทั้งหมดใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ว่ามันเลยเถิดไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ย่อมนำมาผลเสียทั้งนั้นจะน้อยไปก็ไม่ดีจะมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมฮะทีนี้พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะมันก็กลับมาสู่การตั้งคำถามนะของเสรีภาพนะในสังคมฝรั่งเศสนะผมอยากจะทำความเข้าใจนะแล้วอยากจะชวนให้คิดนะว่าสิ่งที่สังคมฝรั่งเศสกำลังตีความนะฮะอาจารย์บัณฑิตนะเสรีภาพในสังคมฝรั่งเศสที่กำลังตีความทุกวันนี้เนี่ยนะมันคือเสรีภาพอย่างไม่มีศาสนาใช่ไหมฮะมันหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะเราเชื่อในสิ่งไหนนะเราเชื่อในกฎหมายใช่ไหมทุกประเทศมีรัฐธรรมนูญทุกประเทศมีกฎหมายแต่เราได้แยกตัวเราเนี่ยระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าออกจากกันใช่ไหมฮะเราได้แยกตัวเราระหว่างโลกนี้โลกหน้าออกจากกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการกระทำใดเนี่ยนะฮะที่ว่ามันพอใจกับเราในโลกนี้เนี่ยเราอาจจะพอใจละเพราะเราอาจจะไม่เชื่อในโลกหน้าในมุมมองของหลายๆคนนะฮะในมุมมองของเสรีภาพแบบสุดโต่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มาท้าทายนะสังคมมุสลิมแทบทั้งโลกนะระหว่างการที่จะยืนอยู่บนหลักการของศาสนากับการที่จะเปิดรับแนวคิดเสรีภาพที่บางครั้งเป็นเสรีภาพแบบที่เป็นชนิดที่เป็นสุดโต่งเข้ามานะทีนี้ในประเด็นของฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะมันมีหลายมันมีความท้าทายหลายๆอย่างในสังคมฝรั่งเศสนะไม่ใช่เฉพาะสังคมฝรั่งเศสนะสังคมตะวันตกสังคมยุโรปทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรมุสลิมใช่ไหมฮะเพิ่มขึ้นแล้วทำไมอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมเพิ่มขึ้นมุสลิมเพิ่มขึ้นแต่ว่าชาวยุโรปเนี่ยประชากรยุโรปเนี่ยกำลังลดลงใช่ไหมฮะอัตราการเพิ่มของประชากรมุสลิมในยุโรปเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันตกอยู่สักประมาณ 3% กว่าๆในขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรชาวยุโรปดั้งเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1.8% ใช่ไหมฮะทีนี้ในงานวิจัยของ Pew Research เนี่ยบอกว่าอารยธรรมใดก็ตามเนี่ยที่ว่าอัตราการเพิ่มประชากรเนี่ยน้อยกว่า 2.2% เนี่ยมีโอกาสที่จะล่มสลายสูงนะเท่ากับว่าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังท้าทายสังคมยุโรปในวันนี้เนี่ยคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรมุสลิมในขณะเดียวกันก็เป็นการลดลงของประชากรชาวยุโรปด้วยลดลงยังไงบางคนตั้งคำถามก็ยังเพิ่มอยู่นี่1% กว่าๆใช่ไหมฮะอัตราการเกิดมันเพิ่ม 1% กว่าๆแต่อัตราการตายเนี่ยมันมากกว่าอัตราการเกิดเท่ากับว่าอะไรสุดท้ายแล้วจำนวนประชากรมันก็ลดลงเกิดน้อยแต่ว่าตายมากใช่ไหมฮะประชากรก็ค่อยๆลดลงคาดคะเนว่าอีก30ปีในปี2050เนี่ยนะจำนวนประชากรมุสลิมนะในยุโรปเนี่ยจะมี2ประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากก็คือประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะทุกวันนี้อย่างที่อาจารย์สารวุฒเล่าไปในฝรั่งเศสมีประชากรมุสลิมประมาณ6ล้านคนในอังกฤษมีประชากรมุสลิมประมาณ4ล้านกว่าคนนะแต่อีก30ปีเนี่ยหากว่าก
การอัตราการเข้ารับอิสลามยังมากขึ้นหากว่าการอพยพผู้ลี้ภัยยังมากขึ้นยังคงอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะอีก30ปีเนี่ยประชากรมุสลิมในฝรั่งเศสเนี่ยจะมีอยู่13ล้านคนประชากรมุสลิมในอังกฤษก็จะมีประมาณเท่ากันเลยฮะ13ล้านคนใช่ไหมถึงตรงนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ท้าทายกับสังคมยุโรปว่าชาวมุสลิมเนี่ยมากขึ้นแต่ว่าชาวยุโรปเนี่ยดั้งเดิมที่เป็นคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะค่อยๆลดลงถึงตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกก็เลยมีความรู้สึกหวาดกลัวของการเพิ่มขึ้นของชาวมุสลิมขึ้นมานะทีนี้การเพิ่มขึ้นของชาวมุสลิมเนี่ยมันไปสลักสำคัญยังไงนะเพราะสิ่งที่สลักสำคัญก็คือว่ามุสลิมเนี่ยนำสิ่งที่ศาสนาได้สั่งสอนเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมฮะเช่นเรื่องฮิญาบเรื่องของการละหมาดนะเรื่องของอาหารฮาลาลใช่มั้ยฮะในขณะที่ในสังคมตะวันตกเนี่ยเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ในโบสถ์ใช่มั้ยฮะเราอาจจะเห็นแม่ชียุโรปที่ว่าเขาก็แต่งกายเหมือนใส่ฮิญาบแต่ว่าเขาอยู่แค่ในไหนฮะอยู่ในโบสถ์ในขณะที่พี่น้องมุสลิมเราเนี่ยที่ว่าใส่ฮิญาบในฝรั่งเศสใช่มั้ยอาจจะเป็นพนักงานเซเว่นอาจจะเป็นพนักงานเทศบาลใช่ไหมอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ออกมาอยู่ในสังคมใช่ไหมฮะพอออกมาอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยความรู้สึกของคนในสังคมตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกหนึ่งคือความไม่ปลอดภัยจากจำนวนมุสลิมที่มากขึ้นสองคุณค่าของคำว่าซิคิวล่านะแบบฝรั่งเศสนี่มันกำลังถูกกระทบกระเทือนคุณค่าเซคูลาร์แบบฝรั่งเศสเนี่ยที่บอกว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยให้เก็บไว้ที่บ้านอย่าเอามาแสดงในที่สาธารณะใช่ไหมฮะไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามให้เก็บไว้แต่ว่าสิ่งนี้มันกำลังถูกกระทบกระเทือนด้วยอัตลักษณ์นะของชาวมุสลิมเนี่ยที่ว่าเข้มแข็งนะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะในฝรั่งเศสนะสุดท้ายนี้ตอนท้ายเนี่ยนะฮะ อยากจะขอสรุปว่านะปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศสเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ตราบใดที่กรอบแนวคิดของความเป็นเซคิวลาร์แบบฝรั่งเศสยังดำเนินอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะยังคงมีปัญหานะกับชาวมุสลิมอย่างนี้ต่อนะแต่อย่างไรก็ตามนะด้วยเวลาที่เพิ่มขึ้นจำนวนชาวมุสลิมที่เพิ่มมากขึ้นนะตรงนี้แล้วเนี่ยถึงวันหนึ่งสังคมฝรั่งเศสอาจจะต้องเริ่มที่ต้องปรับตัวแล้วนะโดยเฉพาะสังคมที่เป็นประชาธิปไตยแบบฝรั่งเศสเนี่ยนะข้อดีของประชาธิปไตยมีอยู่อย่างนึงคืออะไรรู้ไหมฮะการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยมันดำเนินการผ่านการเลือกตั้งผ่านการโหวตใช่ไหมใช่ไหมในวันหนึ่งที่ประชากรมุสลิมเพิ่มมากขึ้นในวันหนึ่งคนที่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่มุสลิมแต่เขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐเนี่ยเขาอาจจะหันมาเห็นข้อพิจารณาข้อเสนอของมุสลิมแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนนะการดำรงอยู่ของกฎระเบียบต่างๆขึ้นในอนาคตขอบคุณครับอาจารย์บดินทร์ครับขอบคุณครับดากลอกอยรอนครับท่านอาจารย์ดร.รุสตัมวันสูนะครับก็ท่านก็ได้วิเคราะห์ในประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเสรีภาพนะครับทั้งเสรีภาพในฝรั่งเศสและเสรีภาพต่อการกระทำนะครับในหลายๆรูปแบบในหลายๆบริบทนะครับซึ่งเอาข้อจริงแล้วเวลาพูดถึงเสรีภาพเนี่ยนักรัฐศาสตร์นะครับอย่างท่านอาจารย์ดร.มาโนชอารีผมเองนะครับอาจารย์ดร.รุสตัมเนี่ยเวลาเราจะต้องสอบทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับนะครับ political thought เนี่ยนะครับเราก็จะต้องนึกถึงบิดาแห่งเสรีภาพนะครับที่เราจะต้องท่องจำกันหรือว่าต้องจำทฤษฎีของจอห์นล็อกนะครับทฤษฎีของรุสโซนะครับต่างๆนานาเหล่านี้นะครับซึ่งต้องขออนุญาตเสริมเติมนิดนึงนะครับว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่บอกว่ามีความเป็นเขารู้สึกประทับใจต่อการปฏิวัติฝรั่งเศสในช่วงของปี1789นะครับเพราะว่าเป็นการปฏิรูป
โครงสร้างของประเทศทั้งหมดนะครับโดยใช้เนี่ยแหละครับเสรีนิยมเนี่ยแหละครับเข้ามาปรับเปลี่ยนประเทศทำให้สิทธิของพลเมืองนะครับมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของสิทธิพลเมืองในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันกลับกลายเป็นว่าสิทธิที่มีอยู่เสรีนิยมที่มีอยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยกำลังคุกคามความเป็น otherness ก็คือมองคนอื่นว่าเป็นชาติพันธุ์อื่นมองความเป็นอื่นนะครับไม่มองแบบ assimilate นะครับเหมือนกับมองถึงเรื่องของบุคลากรหรือบุคคลที่ร่วมกันสร้างชาติร่วมกันช่วยพยุงชาตินะครับร่วมกันสร้างชาติมาด้วยกันนะครับดังนั้นทำให้เกิดการนะครับในลักษณะของการพูดถึงseparatist นะครับในเรื่องของการแบ่งแยกการโยนเอาความผิดต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในทัศนคติของผู้นำอย่างประธานาธิบดีมาครองก็เริ่มจะมีบริบทที่ต่อต้านมุสลิมอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.รุสตัมและท่านอาจารย์ดร.สราวุธได้กล่าวถึงนะครับทัศนคติต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้เกิดกระแสการต่อต้านมุสลิมมากขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันกลุ่มมุสลิมที่ไม่พอใจก็จะนะครับตอบโต้ด้วยความรุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วในท้ายที่สุดนะครับเรามีวิทยากรท่านสุดท้ายอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆท่านพบท่านในทีวีออนไลน์นะครับมากมายนะครับทั้งในร่วมพูดคุยกับท่านสุทธิชัยหยุ่นนะครับแล้วก็ในบรรดาเวทีที่พูดถึงการวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นฝรั่งเศสเองก็ท่านก็มีบทบาทมากมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ดร.มโนจอารีก็พยายามที่จะพูดในประเด็นที่จะแสดงให้เห็นถึงมูลเหตุนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะสร้างให้เกิดความเข้าใจนะครับต่อจุดยืนของมุสลิมนะครับแล้วก็อาจจะชวนอาจารย์มโนจพูดคุยว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในฝรั่งเศสเองนะครับที่มีผลกระทบต่อมุสลิมแล้วก็แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ดร.มโนจอารีครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสุขความสันติความจำเริญนะฮะจงมีแด่พี่น้องทุกท่านนะครับท่านอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขดร.อนัสอมาตยกุลท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลุลีมนะครับวันนี้รู้สึกยินดีนะฮะแล้วก็มีความสุขแล้วตั้งแต่เดินเข้ามาในงานนี้เนี่ยจนถึงขนาดนี้เนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลานะครับเพลิดเพลินอยู่กับการมองบรรยากาศรอบๆมีพี่น้องบางส่วนนะครับรับประทานอาหารพูดคุยกันอย่างมีความสุขเด็กสไลด์ลงมาจากโคนต้นไม้นะฮะแล้วก็ฟังความรู้จากวิทยากรตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่เพลินแล้วก็มีความสุขเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วหัวข้อวันนี้นะครับก็น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์รุสตัมเรียนไปนะผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะฮะวันหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้กระแสอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยในภูมิภาคนี้นะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือเราจะทำความเข้าใจกับมันยังไงนะฮะเราจะทำความเข้าใจกับมันเราจะรับมือกับมันยังไงอันนี้น่าสนใจมากนะเกี่ยวกับกรณีปัญหาในฝรั่งเศสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างที่ดร.บัณฑิตได้เรียนไปเนี่ยว่าผมเองแล้วก็คณาจารย์ในที่นี้นะครับรวมทั้งศาสตราจารย์ดร.จรัญดร.อนัสเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะฮะในการทำความเข้าใจกับสังคมโดยรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือเราเห็นนะว่าสังคมไทยเนี่ยนะครับจากที่เราได้สัมผัสเราได้บรรยายเราได้พูดคุยอธิบายเรื่องนี้เนี่ยสังคมไทยเรายังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่มีขอบเขตเราจะเห็นได้ว่าคนไทยนะฮะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะฮะว่าเฮ้ยสามารถศาสนาเนี่ยเอามาล้อเลียนกันได้อย่างเสรีอย่างเงี้ยคนไทยยัง
ยังผมคิดว่าคนไทยยังให้ความสำคัญตรงนี้อยู่ว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาอีกเยอะแยะต่างๆตามมานะครับทีนี้ในกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยนอกจากที่พวกผมอธิบายแล้วเนี่ยนะฮะมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะไม่มีใครในที่นี้รู้เท่าไหร่นะฮะว่าเมื่อกี้เจอน้องๆ นักศึกษาสนท.นะครับได้พูดคุยกันคือน้องๆ นักศึกษาสนท.เนี่ยเมื่อสักประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มันมีเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็มาปรึกษาผมนะครับเจอกันแล้วก็ปรึกษาว่าเขาต้องการที่จะยื่นหนังสือถึงสถานทูตฝรั่งเศสนะแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสถามผมว่าอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงนะผมบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เราในนามเยาวชนมุสลิมเนี่ยนะครับจะแสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมนะฮะแล้วมุสลิมไทยเยาวชนไทยก็รับไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเขียนชี้แจงอย่างมีเหตุผลนะฮะอย่างที่มันสร้างนะภาพที่เขาจะเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นนะฮะให้เขานำหนังสือนี้เนี่ยส่งต่อไปถึงรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับน้องๆก็ไปร่างหนังสือกันมาแล้วก็เอาไปยื่นที่สถานทูตฝรั่งเศสจริงๆนะครับฝรั่งเศสสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทยก็ตอบน้องๆมาว่าตอบมาด้วยความสุภาพเพราะน้องเนี่ยเขียนไปด้วยความสุภาพและมีเหตุผลนะฝรั่งเศสสถานทูตเขาก็ตอบมานะฮะว่าเนื่องจากในขณะนี้เนี่ยเขายังไม่มีเอกอัครราชทูตนะครับที่ชัดเจนยังไม่ได้มีการแต่งตั้งที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ตัวแทนสนท.เนี่ยนะฮะร่างหนังสือมาว่ามีจุดยืนอย่างไรต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งต่อหนังสือนี้ไปให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสรวมถึงตัวของอิมมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยนะซึ่งตอนนี้ติดโควิดอยู่ซึ่งตอนนี้เป็นโควิดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดยืนของน้องๆ นักศึกษาที่น่าชื่นชมนะครับก็ให้กำลังใจนะฮะส่วนประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจอย่างนึงก็คือถ้าเรามองจากปัญหาในฝรั่งเศสแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุโรปและโลกตะวันตกก็คือว่าขณะนี้เนี่ยมันมีความย้อนแย้งกันเยอะแยะมากมายนะครับในแนวคิดต่างๆนะที่อาจารย์สราวุธพูดมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีความย้อนแย้งกันเยอะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสังคมตะวันตกสังคมฝรั่งเศสเนี่ยเป็นสังคมที่เรายอมรับกันว่าเขามีคุณภาพการศึกษาที่ดีดังนั้นการทำความเข้าใจในประเด็นที่มันย้อนแย้งกันเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นสำหรับเขาอะไรที่มันย้อนแย้งฮะผมยกตัวอย่างแค่สองเรื่องอ่ะ1นะครับเขาบอกว่าพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเวลามีคนล้อเลียนคนผิวสีผิวดำเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นพวกอะไรฮะเหยียดชาติพันธุ์นะพอเวลามีคนล้อเลียนคนยิวเขาจะเรียกว่าเป็นพวกต่อต้านเซเมติกนะเชื้อชาติยิวด้วยนะฮะพอมีคนล้อเลียนเพศที่สามเป็นพวกที่รังเกียจทางเพศนะรังเกียจความหลากหลายทางเพศแต่พอล้อเลียนศาสดามุฮัมมัดและอิสลามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งที่ง่ายที่สุดที่เข้าใจอย่างง่ายนะแล้วยุโรปเนี่ยเขาอย่างที่ผมบอกว่าเขามีคุณภาพการศึกษาที่ดีเขามีลักษณะระบบการศึกษาที่ให้ตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่
ในสังคมเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ไม่ไกลเกินกว่าที่เขาจะคิดได้ใช่ไหมฮะประเด็นที่สองนะครับถ้าจะขมวดในสิ่งที่อาจารย์สราวุธและอาจารย์รุสตัมพูดมาเนี่ยนะครับมันมีความย้อนแย้งกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลายๆคำนะคำว่าเสรีนิยมเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันไปไม่ได้แล้วจะใช้คำนี้ต่อไปเนี่ยลำบากเพราะอะไรฮะเพราะมันมีการเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแต่งกายนะเซคูลาริซึมนะครับรัฐคารวาสนิยมที่แยกศาสนาออกจากการเมืองแต่สุดท้ายแล้วนะศาสนาก็ถูกกีดกันถูกกดทับถูกห้ามอะไรต่างๆนานามันก็ไปไม่ได้นะฮะคราวนี้มันจะมีอยู่สองคำที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วกำลังจะเกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะฮะแล้วยุโรปอเมริกานะครับรวมทั้งมายังภูมิภาคอื่นๆด้วยนะนั่นก็คือคำที่อาจารย์สาวุธเรียกว่าseparatism นะพวกแบ่งแยกคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราได้ยินคำว่า separatism มันหมายถึงพวกแบ่งแยกดินแดนเขาจะใช้แบบว่าพวกแบ่งแยกดินแดนแต่คำนี้ถูกมาใช้กับมุสลิมในฝรั่งเศสหมายความว่าไงฮะหมายความว่าคือเขากำลังจะมีกฎหมายออกมาว่าถ้าสมมติว่าใครทำมุสลิมที่แบ่งแยกเนี่ยทำตัวแบ่งแยกไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายนะเขาเรียกว่า separatism นะแบ่งแยกคำนี้น่าสนใจนะฮะมันคืออะไรต้องการอะไรนะครับเขาพยายามที่จะบอกว่าตอนนี้ล่าสุดนะฮะพยายามมีความพยายามที่จะปิดมัสยิดตรวจสอบมัสยิดหลายแห่งในฝรั่งเศสแล้วก็พยายามผลักดันนะครับมุสลิมนะฮะให้กลับประเทศที่มาจากที่อื่นเนี่ยให้กลับออกไปแต่ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่ามีแนวคิดที่แบ่งแยกแตกแยกออกไปมุสลิมหรืออิสลามในฝรั่งเศสจะต้องไม่ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากต่างประเทศนะนี่คือสิ่งที่ฝรั่งเศสกำลังพยายามที่จะผลักดันนะโดยประธานาธิบดีนะฮะบอกว่ามัสยิดหลายแห่งขณะนี้เนี่ยพยายามที่จะปลูกฝังให้มีการต่อต้านยิวต่อต้านแคทอลิกต่อต้านฝรั่งเศสนะเพื่อแล้วมันจะนำไปสู่การแบ่งแยกเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้กฎหมายตัวนี้แหละนะครับจัดการนะฮะคราวนี้ประเด็นที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจไปมากกว่านั้นคือในเมื่อคำว่าเสรีภาพเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วsecularismมันไปไม่ได้แล้วนะมาใช้เรื่องของการบอกว่ามุสลิมแบ่งแยกเนี่ยนะท้ายที่สุดแล้วคนฝรั่งเศสจำนวนมากเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับสังคมยุโรปก็เองก็คงจะไม่เอาด้วยนะแต่มันจะมีอยู่คำหนึ่งนะซึ่งจากปัญหาในฝรั่งเศสมันนำมาสู่บทสนทนาระหว่างผมกับลูกศิษย์ผมนะเขาถามว่าเอ๊ะทำไมศาสนาอิสลามเนี่ยถึงวิจารณ์ไม่ได้มุฮัมมัดทำไมถึงวิจารณ์ไม่ได้นะฮะทั้งที่มันน่าจะเป็นเรื่องของเสรีภาพนะผมบอกว่าอย่างนี้เราต้องแยกก่อนนะครับระหว่างเสรีภาพในการตั้งคำถามถ้าตั้งคำถามเนี่ยเรามีเสรีภาพเต็มที่เพื่อที่จะแสวงหาคำตอบแต่ถ้าจะวิจารณ์มันต้องวิจารณ์บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องหลังจากได้รับคำอธิบายหลังจากที่ได้คำตอบแล้วนะสามารถที่จะอาจจะวิจารณ์ได้นะ
แต่คำถามหนึ่งที่เขาถามผมน่าสนใจมากเขาถามว่าอิสลามเนี่ยมันดูจะขัดกับเรื่องของฟรีวิลหรือเปล่าฟรีวิลคืออะไรฮะคล้ายกับเสรีภาพแต่ว่ามันลงไปถึงระดับของการตัดสินใจฟรีวิลคือเจตจำนงเสรีแปลว่าเจตจำนงเสรีที่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างเสรีไม่มีกรอบไม่มีการบังคับไม่มีขอบเขตใดๆทั้งสิ้นสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างเสรีอิสลามขัดกับเรื่องของฟรีวิลหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์รุสซัมบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีกระแสเรียกร้องแล้วฮะว่าจะแต่งงานจะอะไรนะจะอยู่ด้วยกันทำไมต้องแต่งงานต้องเซ็นอะไรต่างๆอย่างนี้เริ่มมากขึ้นนะคือผมเองผมก็บอกเขาไปว่าผมไม่ใช่นักการศาสนาที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างละเอียดถ้าจะเอาความรู้เรื่องนี้จริงๆอาจจะต้องคุยกับนักการศาสนาแต่สิ่งที่ผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นพอจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกับฟรีวิลยังไงนะผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเรื่องราวของนบีอาดัมบนสวนสวรรค์นะอันแรกก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับเสรีภาพในการตั้งคำถามใช่ไหมฮะมาลาอิกะห์ตั้งคำถามกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเสียหายทำไมอันนี้พวกเราเรียนกันมาอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่านี่คือเสรีภาพในการตั้งคำถามแล้วมาลาอิกะห์ได้คำตอบจากนั้นมาลาอิกะห์ก็จบเลยถูกไหมฮะเสร็จแล้วฟรีวิลอะไรอีกบนสวรรค์เราเห็นฟรีวิลอะไรอีกฟรีวิลที่สองอัลลอฮ์บอกว่าให้สุญูดกับอาดัมเราเห็นการตัดสินใจ3ลักษณะ1มาลาอิกะห์ยอมทำตามถูกไหมฮะ2อิบลิสไม่ยอมอิบลิสไม่ยอมนะบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟอันนี้เป็นฟรีวิลไหมอันนี้ผมตั้งคำถามนะผมไม่ได้สรุปอะไรนะเดี๋ยวทัวร์ลงเป็นฟรีวิลไหมใช่ไหมครับประการที่3หลังจากที่อิบลิสเนี่ยถูกสาปแช่งแล้วเนี่ยนะครับเตรียมที่จะถูกลงโทษแล้วเนี่ยอิบลิสก็อัลลอฮ์ก็บอกให้อาดัมว่าอยู่ได้เต็มที่กินได้เต็มที่แต่อย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้เรารู้ดีอยู่แล้วซึ่งผมก็บอกนักศึกษาว่าจริงๆด้วยอัลลอฮ์สามารถที่จะสร้างกำแพงหรือล้อมด้วยอะไรก็ได้ที่กั้นไม่ให้อาดัมเนี่ยเข้าไปใกล้ต้นไม้นั้นแต่เราไม่ทำใช่ไหมฮะให้อาดัมตัดสินใจเองเสร็จแล้วอาดัมก็ถูกอิบลิสเนี่ยหลอกล่อเข้าไปนี่เป็นการตัดสินใจของอาดัมนะเสร็จแล้วเราเห็นอะไรครับผลของการตัดสินใจนั้นเป็นยังไงนะครับอาดัมถูกส่งมายังโลกนี้นะตัดสินใจเขาเรียกว่าผิดแต่ว่า อะไรฮะขออภัยโทษส่วนอิบลิสตัดสินใจผิดแต่ว่ายังหยิ่งพยองใช่ไหมส่วนมาลาอิกะห์คือตัดสินใจนะครับไม่มีข้อผิดพลาดนี่คือฟรีวิลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าจากข้อสมมุติฐานตรงนี้เนี่ยอิสลามไม่ได้ขัดกับหลักเจตจำนงเสรีเพียงแต่ว่าหลังจากที่คุณตัดสินใจไปแล้วเนี่ยต้องยอมรับผลของมันอันนี้เป็นหลักธรรมดานะพอมายังโลกนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวบนโลกนี้ดูที่คัมภีร์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะฮะซูเราะห์บากะเราะห์ขึ้นต้นเลยบอกว่าไงครับคัมภีร์นี้เป็นข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ศรัทธาแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าศรัทธาถ้าเชื่อก็ปฏิบัติแล้วจะได้รับผลอย่างที่ระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะถ้าไม่เชื่อนะครับไม่ปฏิบัติก็จะได้รับผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้น
มันไม่ได้ขัดอะไรกับในความในมุมมองผมมันไม่ได้ขัดอะไรกับเจตจำนงเสรีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะบอกกับนักศึกษาไปและผมเชื่อว่าไอ้คำถามแบบนี้เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นมันจะเพิ่มมากขึ้นในสังคมนะจากกรณีที่มันเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสที่ยุโรปที่อเมริกานะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะฮะก็คือเรื่องของกระแสต่อต้านอิสลามหรือว่าอิสลามโมโฟเบียโลกเกลียดกลัวอิสลามนะฮะซึ่งถ้าเรามองให้ดีแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันแทบจะไม่มีช่วงเวลาไหนในประวัติศาสตร์นะที่ไม่มีกระแสต่อต้านอิสลามหรือโลกเกลียดกลัวอิสลามเลยนะฮะมันมีมาตั้งแต่ยุคของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกไหมฮะแต่ยิ่งมีการต่อต้านนะครับเราก็จะเห็นว่าประชากรมุสลิมนะครับศาสนาอิสลามก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะแต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าเราจะทำความเข้าใจกับกระแสอิสลามโมโฟเบียอย่างไรนะแล้วจะรับมือกับมันยังไงอันนี้น่าสนใจฮะคือผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจอิสลามโมโฟเบียอย่างใจเย็นเข้าใจที่มาที่ไปของมันนะแล้วจะเข้าใจว่าแน่นอนกระแสอิสลามโมโฟเบียมันคืออคติมันคืออคติทางเชื้อชาติแต่ผมคิดว่ามันเป็นอคติที่มีการชี้นำหมายความว่าไงฮะหมายความผมจะบอกว่าไอ้กระแสที่มันเกิดขึ้นในยุโรปอเมริกาเนี่ยโดยมากแล้วฝรั่งเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเป็นคนดีนะเป็นคนที่ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ต่อต้านอิสลามเพียงแต่ว่าถูกชี้นำนะจากคนเพียงไม่กี่กลุ่มนะที่มีอำนาจในการชี้นำสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและนี่เป็นเรื่องของอำนาจเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะคือผมพยายามจะอธิบายมันในมุมของการเมืองระหว่างประเทศนะครับโดยอยากจะยกให้เห็นสั้นๆนิดเดียวนะครับว่าไอ้กระแสนี้เนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะแน่นอนเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยศาสดามุฮัมมัดละต่อต้านอิสลามนะครับหลังจากนั้นในช่วงสงครามครูเสดนะก็มีการปลุกระดมอีกนะครับว่ามุสลิมเนี่ยเป็นชนชาติที่ชั่วร้ายนะฮะแล้วก็เกิดสงครามครูเสดขึ้นมานะครับในศตวรรษที่14นะฮะปรากฏว่านะครับมันมีการประชุมกันที่เวียนนานะฮะในที่ประชุมที่เวียนนาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าไงครับข้อสรุปหนึ่งเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ไม่สามารถชักจูงให้เปลี่ยนศาสนาได้นะดาวายากจริงๆมุสลิมเนี่ยนะครับดังนั้นนะฮะต้องเล่นงานมุสลิมในทางวิชาการนั่นก็คือการเปลี่ยนนะพยายามเปลี่ยนคำสอนของศาสนาอิสลามนะฮะในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็มีการนำเอากุรอานมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับต่อมาในศตวรรษที่15เนี่ยเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของภาพล้อเลียนศาสดามุฮัมมัดนะจริงๆแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วในศตวรรษที่15ซึ่งมันก็มีภาพล้อเลียนศาสดามุฮัมมัดเกิดขึ้นและภาพนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่โบสถ์บาซิลิกาประเทศอิตาลีเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เรียกว่า
the last judgment นะฮะหรือการพิพากษาครั้งสุดท้ายเป็นภาพวาดของโจวานนี่เดโมเดน่านะครับภาพนั้นเป็นภาพอะไรฮะภาพที่บรรยายถึงว่าศาสดามุฮัมมัดเนี่ยกำลังอยู่ในนรกแล้วกำลังถูกเขมือบโดยซาตานนะลูซิเฟอร์อันนี้มีมาตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่ศตวรรษที่15ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับและเป็นยุคที่เขาเรียกว่าอะไรฮะที่ภาพนี้ปรากฏขึ้นเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคเรเนซองส์ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของยุโรปนะครับหลังยุคสงครามครูเสดมาแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับตะวันตกเนี่ยนะฮะก็ไม่ค่อยดีนักนะครับมาปรากฏความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือในช่วงยุคสงครามเย็นละช่วงที่สหรัฐอเมริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมาจับมือกับนักรบมุญาฮิดีนไปขับไล่โซเวียตออกไปจากอัฟกานิสถานภาพดูดีขึ้นมาหน่อยนะแต่สุดท้ายแล้วก็มีปัญหากันระหว่างบินลาเดนกับสหรัฐอเมริกามีปัญหากันระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรักอิหร่านอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดนะจนกระทั่งหมดสิ้นสุดสงครามเย็นเนี่ยนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกานะครับจำเป็นที่จะต้องหาศัตรูตัวใหม่ขึ้นมานะเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมในการเข้าไปแทรกแซงในประเทศต่างๆไปมีบทบาทในภูมิภาคต่างๆนะครับแล้วนักวิชาการจำนวนหนึ่งก็เชื่อว่าโลกมุสลิมเนี่ยนะฮะอิสลามเนี่ยมาแทนที่สหภาพโซเวียตนะเป็นอีกขั้วอำนาจหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะเป็นคู่ปรับด้วยนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของทฤษฎี Clash of Civilization ของฮันติงตันนะคือทฤษฎีของฮันติงตันเนี่ยคือทฤษฎีที่เขาบอกว่าclash of civilization คือการปะทะกันทางอารยธรรมนะซึ่งผมคิดว่าบางอย่างมันอาจจะจริงแต่ข้อสรุปมันอาจจะมีปัญหาฮันติงตันบอกว่าโลกยุคหลังสงครามเย็นเนี่ยนะฮะมันจะมีการปะทะกันทางอารยธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะอารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมอิสลามเพราะอะไรเพราะว่าอิทธิพลของศาสนาอิสลามประชากรมุสลิมจะเพิ่มมากขึ้นและมันจะกระทบต่อนอมหรือว่าบรรทัดฐานวิถีชีวิตของโลกตะวันตกก็จะเปลี่ยนไปนะความขัดแย้งนี้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ถ้าตะวันตกเนี่ยนะครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะแต่คิดว่าตะวันตกคงไม่ยอมมันจึงจะนำไปสู่การปะทะกันทางอารยธรรมนะที่ผมบอกว่าถูกต้องคือว่าสิ่งที่ฮันติงตันพยากรณ์อาจจะถูกว่าประชากรมุสลิมจะเพิ่มขึ้นอิทธิพลของศาสนาอิสลามจะเพิ่มมากขึ้นแต่บทสรุปของฮันติงตันเขาบอกว่ามันเป็นการปะทะกันทางอารยธรรมตรงนี้ผมคิดว่าเป็นข้อสรุปที่อาจจะไม่ได้ถูกนักนะเพราะจริงๆมันเป็นปัญหาทางการเมืองนะฮะคราวนี้ผมสรุปนิดเดียวนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยนะว่าเอ๊ะทำไมไอ้กระแสอิสลามโฟเบียเนี่ยมันถึงมีที่มาที่ไปนะยาวนานคือในยุคหลังสงครามเย็นเนี่ยนะฮะมีนักวิชาการหลายคนนะครับอย่างเช่นจอห์นเอสโพซิโตเนี่ยเขาบอกว่ามุสลิมเนี่ยศาสนาอิสลามนะฮะเป็นเหยื่อของอคติทางเชื้อชาติอันเนื่องมาจากว่าประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นนะแล้วมันก็กระทบต่อนะการเมืองวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของตะวันตกนะครับอีกคนหนึ่งชื่อว่าสตีเฟนนะฮะ
จำชื่อไม่ค่อยได้นะฮะเขาบอกว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการนับถือศาสนาเนี่ยคือมีคนเข้ามาเป็นมุสลิมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะฮะมันทำให้ตะวันตกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างภาพให้อิสลามเนี่ยกลายเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายแทนที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้แต่กลับพยายามสร้างภาพให้อิสลามเนี่ยดูน่ากลัวนะครับทีนี้พอมันมาเกิดเหตุการณ์นายวันๆเนี่ยนะมันยิ่งไปกันใหญ่เลยอย่างที่เราเห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นได้ว่ากระแสอิสลามโฟเบียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนะและผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจผลประโยชน์และการชี้นำของคนบางกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองที่ต้องการรักษาอำนาจนำนะฮะไม่ใช่เป็นอคติที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีเป็นอย่างสูงนะครับท่านก็ลงรายละเอียดมากมายนะครับก็ด้วยกับเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะครับก็จริงๆแล้วอยากจะให้แต่ละท่านนั้นสรุปอีกสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราค่อนข้างที่จะกินเวลาในวงเสวนาตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ฮาซันนะครับไวยศิลป์ก็มารออยู่แล้วนะครับอาจารย์ลุกมานยะลาก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตสรุปสั้นๆให้พี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับว่าในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเสรีนิยมนะครับในฝรั่งเศสกับพลเมืองมุสลิมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดถึงนะครับมีประเด็นสำคัญที่เราได้พูดถึงว่าการใช้ประเด็นทางการเมืองนั้นในฝรั่งเศสนั้นอาจจะเป็นตัวประเด็นสำคัญที่สร้างความชอบธรรมนะครับให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสในการที่จะนะครับใช้นโยบายทางการเมืองในการที่จะอ้างความชอบธรรมแล้วก็สร้างความเป็นอื่นให้กับมุสลิมในฝรั่งเศสด้วยทำให้สถานะของมุสลิมในฝรั่งเศสนั้นดูค่อนข้างจะมีอุปสรรคมากมายนะครับโดยแล้วก็ประเด็นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลุกกระแสความเกลียดชังนะครับทั้งในฝรั่งเศสเองหลายๆท่านก็พูดถึงอิสลามโมโฟเบียซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุโรปนะครับในตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการละเมิดสิทธิก็ยังถือว่าเป็นประเด็นสำคัญซึ่งเอาข้อจริงแล้วมันก็ควรที่จะต้องอยู่ในจิตสำนึกของทุกๆคนด้วยเช่นกันนะครับเราก็ต้องเคารพสิทธิทั้งในตัวหลักการของศาสนาของเราเองแล้วก็หลักการของศาสนาผู้อื่นด้วยและในท้ายที่สุดนะครับที่หลายคนนะครับทั้ง3วิทยากรพูดถึงก็คือการเพิ่มจำนวนของประชากรมุสลิมเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดข้อกังวลในหลายๆมิติในหลายๆบริบทนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครับมิติทางการเมืองมิติทางเศรษฐกิจมิติทางด้านทรัพยากรต่างๆมากมายนะครับในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับท่านอาจารย์ดร.สราวุธอารีนะครับผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอาจารย์ดร.รุสตัมหวันสูนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและอีกท่านนึงนะครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับในท้ายที่สุดนี้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับทรงโปรดปรานนะครับแล้วมอบความสำเร็จนะครับให้กับการจัดงานในวันนี้นะครับขอให้การจัดงานในวันนี้นะครับบรรลุความสำเร็จทุกๆประการนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเราถ้าเรามีโอกาสเราจะกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้าครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์